เศรษฐากังวลศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้อง40ส.ว.ลั่นไม่อยากมองถูกวางยาจ่อคุยพรรคร่วมการเมืองวันที่24พฤษภาคม2567 17:52 น.เศรษฐายอมรับกังวลศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องส.ว.ชี้เป็นฝ่ายบริหารกังวลทุกเรื่องลั่นไม่อยากมองถูกวางยาเลี่ยงตอบปรับคณะรัฐมนตรีขอคุยกับพรรคร่วมรัฐบาลก่อนเมื่อเวลา 16:25 น.วันที่24พฤษภาคม2567ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมินายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์กรณีศาลรัฐธรรมนูญมีมติรับคำร้อง40ส.ว.วินิจฉัยสมาชิกภาพนายกรัฐมนตรีกรณีแต่งตั้งนายพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีว่าได้ดูแล้วและจะได้พูดคุยกับทนายและทีมงานที่จะต้องทำคำชี้แจงตอบศาลรัฐธรรมนูญในช่วงสุดสัปดาห์นี้ผู้สื่อข่าวถามว่าเรื่องนี้มองว่านายกรัฐมนตรีถูกวางยาหรือไม่นายเศรษฐากล่าวว่าผมไม่อยากจะมองอย่างนั้นเพราะเราเข้าสู่การเมืองแล้วฝ่ายบริหารมีหน้าที่ตอบคำถามฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายตุลาการอยู่แล้วถ้าเราทำอะไรแล้วเขามีข้อสงสัยเราก็มีหน้าที่ต้องตอบผมมั่นใจในเรื่องที่เราทำมาว่าถูกต้องและไม่อยากจะพูดเยอะเพราะต้องให้เกียรติศาลรัฐธรรมนูญด้วยจึงขอไปดูข้อมูลก่อนเมื่อถามว่ามีความกังวลในเรื่องนี้หรือไม่นายเศรษฐากล่าวว่าต้องบอกว่ากังวลทุกเรื่องเพราะอยู่ตรงนี้ทั้งเรื่องความเป็นอยู่ประชาชนปัญหาเศรษฐกิจปัญหาความเหลื่อมล้ำความไม่เท่าเทียมรวมถึงที่ส.ว.ไปร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญก็กังวลส่วนทีมกฎหมายคงต้องใช้หลายภาคส่วนขณะนี้ยังไม่ได้พบกันเนื่องจากตนเพิ่งเดินทางกลับมาถึงเมื่อถามว่าประธานสภาอุตสาหกรรมกังวลว่าการที่ศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้อง40ส.ว.จะกระทบความเชื่อมั่นด้านเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนนายเศรษฐากล่าวว่าปฏิเสธไม่ได้เนื่องจากเป็นประเด็นแต่เรื่องที่ทำได้ในปัจจุบันคือต้องทำงานต่อไปและชี้แจงว่ารัฐบาลก็ยังงูออนเรื่องนโยบายต่างๆที่เราทำอยู่ผู้สื่อข่าวถามว่าหากดูจากข้อกฎหมายแล้วนายกรัฐมนตรีมีแนวทางชี้แจงอย่างไรต้องใช้ข้อเท็จจริงด้วยหรือไม่นายเศรษฐากล่าวว่าจริงๆแล้วไม่ว่าเรื่องกฎหมายหรือแนวทางทุกอย่างต้องตั้งอยู่บนข้อเท็จจริงรวมถึงเจตนารมณ์ด้วยเมื่อถามว่าหากเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองจะทำอย่างไรนายกรัฐมนตรีย้อนถามว่าอุบัติเหตุอะไรทุกอย่างต้องว่ากันตามกฎหมายเราเคารพทุกอย่างเมื่อเดินก้าวสู่สนามการเมืองแล้วเมื่อถามว่าได้ให้กำลังใจนายพิชิตหลังลาออกจากตำแหน่งหรือไม่นายเศรษฐากล่าวว่าตอนกลางคืนของวันที่นายพิชิตลาออกได้โทรหานายพิชิตเรียบร้อยแล้วขอบคุณที่ท่านลาออกและเห็นแก่ประเทศชาติแค่นั้นไม่ได้พูดคุยต่อและไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นเมื่อถามถึงการปรับคณะรัฐมนตรีแทนตำแหน่งที่ว่างลงนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าต้องไปพูดคุยกับทุกพรรคก่อนถือโอกาสนี้ต้องนั่งคุยกันดีกว่าและก็มีอีกหลายเรื่องที่ต้องพูดคุยกันคงไม่ได้แต่งตั้งแทนตำแหน่งนายพิชิตเพียงตำแหน่งเดียวแต่จะต้องดูทั้งหมดเพราะพรรครวมไทยสร้างชาติรทสชยังมีโควต้าเหลืออีกหนึ่งตำแหน่งต้องให้เกียรติพรรคร่วมรัฐบาลด้วยและขณะนี้ยังไม่ได้พูดคุยกับนายพีรพันธ์สาลีรัตน์วิภาครองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในฐานะหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติเมื่อถามว่ามีการวิเคราะห์ว่าครั้งนี้จะกระทบถึงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีมีการเตรียมแผนไว้อย่างไรนายเศรษฐากล่าวว่าตนก็เตรียมตอบศาลรัฐธรรมนูญตามข้อสงสัยทำคู่ขนานกับการบริหารบ้านเมืองต่อไปทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีต่อไปทำเหมือนเดิมทุกอย่างและวันที่27พฤษภาคมจะประชุมคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจกันอย่างไร
อัชราพรคัมแบ็กสวอลเล่บอลประกาศชื่อ14ตบสาวลุยเนชั่นลีกสัปดาห์2กีฬา25พค2567ถึง13นาฬิกา35นาทีความเคลื่อนไหวของทีมวอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยที่กำลังเตรียมพร้อมก่อนลุยศึกวอลเล่บอลเนชั่นลีก2024สัปดาห์2ที่มาเก๊าล่าสุดสมาคมกีฬาวอลเล่บอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อนักกีฬาวอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยที่จะใช้ทำศึกสัปดาห์ที่2มาเก๊าออกมาแล้วโดยได้อัชราพรคงยศหายเจ็บกลับมาและเรียกกนกพรแสงทองเข้ามาแทนพรพันธ์เกิดปราศสำหรับรายชื่อทั้งหมดมีดังนี้ตัวรับอิสระปิยนุชแป้นน้อยจิดาภาณหัวหนองเซตเตอร์ณัฐนิชาใจแสนกนกพรแสงทองบอลสั้นทัดดาวนึกแจ้งกัปตันทีมหัตถยาบำรุงสุขทิชากรบุญเลิศวีหลังพิมพิชยากกรำธนัชชาสุขสดหัวเสาวิภาวีสีทองชัดชุออนโมกสีกติกาแก้วพินดลพรสินโพอัชราพรคงยศเจ้าหน้าที่ทีมผู้จัดการทีมสมชายดอนไพรยอดหัวหน้าผู้ฝึกสอนณัฐพลศรีสมุทรนาคผู้ฝึกสอนวิลาวันอภิญญาพงศ์ผู้ฝึกสอนวรรณาบัวแก้วผู้ฝึกสอนธีรศักดิ์นาคประสงค์แพทย์ประจำพิเชษเยี่ยมสิรินักกายภาพบำบัดทิพรัตน์แก้วใสผู้สื่อข่าวประจำทีมอโนมาทองมโนกูลสำหรับทีมสาวไทยจะออกเดินทางในวันที่26พฤษภาคม2567เวลา10นาฬิกา35นาทีด้วยสายการบินแอร์มาเก๊าเที่ยวบินที่ NX995 ถึงในเวลา14นาฬิกา20นาทีมาเก๊าเร็วกว่าไทย1ชั่วโมงส่วนโปรแกรมการแข่งขันสัปดาห์ที่2มาเก๊าวันอังคารที่วันที่28พฤษภาคม2567 15นาฬิกาไทยพบโดมินิกันวันศุกร์ที่วันที่31พฤษภาคม2567 11นาฬิกา30นาทีฝรั่งเศสพบไทยวันเสาร์ที่วันที่1มิถุนายน2567 18นาฬิกาไทยพบจีนวันอาทิตย์ที่วันที่2มิถุนายน2567 15นาฬิกา30นาทีบราซิลพบไทยสุทินมั่นใจถูกร้องเมียถือหุ้นไม่ใช่จุดตายชี้ต่างจากคนอื่นเมินถูกเลื่อยขาเก้าอี้การเมืองวันที่24พฤษภาคม2567 12นาฬิกา5นาทีสุทินมั่นใจเมียถือหุ้นไม่ใช่จุดตายเหตุต่างจากคนอื่นไม่มองถูกเลื่อยขาเก้าอี้แค่บังเอิญถูกร้องช่วงนี้ชี้แล้วแต่จะมองนายกรัฐมนตรีถูกวางยาหรือไม่เมื่อวันที่24พฤษภาคม2567ที่กรมทหารต่อสู้อากาศยานรักษาพระองค์กองทัพอากาศนายสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้อง40สว.พิจารณาความเป็นรัฐมนตรีของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีที่แต่งตั้งนายพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีว่าถือเป็นกระบวนการของศาลที่ต้องเดินไปตามขั้นตอนเพราะมีคนยื่นก็ต้องพิจารณาหากไม่พิจารณาหรือตีตกอาจมองได้ว่ายังไม่เป็นที่กระจ่างชัดของสังคมศาลก็อยากทำทุกอย่างให้ดีที่สุดส่วนที่มองว่าเป็นการวางยานั้นนายสุทินกล่าวว่าคิดมากไปบ้านเมืองเรามีการเมืองมากเมื่อคิดอะไรก็ดูคล้ายเป็นไปได้หมดหากจะคิดว่าเป็นการวางยาเมื่อมองดูก็เหมือนแต่ถ้ามองว่าเป็นเรื่องธรรมชาติก็ใช่ส่วนกรณีนายเรืองไกรลีกิจวัฒนะร้องกกต.ซ้ำเรื่องภรรยานายสุทินยังคงไว้ซึ่งหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนจำกัดคลังแสงอีสานอาจมีผลต่อการแจ้งบัญชีทรัพย์สินของนายสุทินนั้นนายสุทินกล่าวว่าเป็นเรื่องเดิมเคยชี้แจงไปแล้วขณะนี้อยู่ในกระบวนการเราเป็นนักการเมืองก็พร้อมตรวจสอบซึ่งทางกระบวนการก็รับเรื่องไปแล้วและมองว่าคนที่ไปยื่นคงเห็นว่าเรื่องนี้มานานแล้วจึงอยากติดตามความคืบหน้า
ตนไม่ได้มองว่าเป็นเรื่องประจวบเหมาะที่มีกรณีของนายกรัฐมนตรีในขณะนี้หรือเป็นการเลื่อยขาเก้าอี้รัฐมนตรีกลาโหมเพราะคนยื่นก็ชอบทำเรื่องเหล่านี้อยู่แล้วเพราะเป็นหน้าที่เขาเป็นความถนัดและก็ทำกับทุกคนสำหรับตนวันนี้คิดข้ามช็อตทำอย่างไรให้นโยบายต่างๆประสบความสำเร็จผมไม่รู้สึกกังวลประเทศยังต้องการการแก้ปัญหาและพัฒนาที่ต่อเนื่องเมื่อถามว่าปมเรื่องหุ้นจะไม่เป็นปัญหาต่อคุณสมบัติการเป็นรัฐมนตรีและเคยเป็นจุดตายของรัฐมนตรีหลายคนนายสุทินกล่าวว่าอาจแตกต่างกันอยู่ของตนไม่เหมือนและเชื่อว่าไม่ใช่จุดตายของสุทินเขาตรวจสอบเราเพราะเป็นหน้าที่เขาส่วนเราก็ทำตามหน้าที่เรา